ก็เดี๋ยวสวัสดีทุกท่านอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับของทางสหกรณ์หรือว่าผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวนะครับในแต่ละพื้นที่ที่ผมได้เกริ่นไปในช่วงตอนเช้านะครับว่าในแต่ละที่เนี่ยเขามีการบริหารจัดการมีการใช้งานเครื่องสีข้าวยังไงให้มันเกิดความคุ้มค่าแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมของทั้งกลุ่มเองเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณวิไลลักษณ์นะครับจากสหกรณ์เกษตรผักไห่นะครับเป็นผู้จัดการนะครับเชิญครับค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะก็วิไลลักษณ์นักรุ่งเรืองนะคะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดนะคะแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ทางสายใหม่ The Priority ช่องมิราเคิล Channel นะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นรายการที่ปฏิรูปประเทศไทยพร้อมกับสอดรับการปฏิรูประบบสหกรณ์ไทยนะคะถ้าในช่วงนี้ช่วงรัฐบาลยุคนี้ทุกท่านก็จะเห็นว่าระบบของสหกรณ์เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของประเทศมากขึ้นนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีของสหกรณ์และในวันนี้นะคะทางสหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดโดยดิฉันเป็นตัวแทนต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้จัดนะคะท่านอาจารย์ดุสิตตั้งพิสิทธิ์โยธินนะคะที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ขอจะมายืนตรงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดทีมงานของหน่วยพัฒนาชนบทนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์สมศักดิ์พลอยพนิชเจริญขอบพระคุณคุณนุชแล้วก็คุณดีนะคะที่ช่วยพัฒนาความสามารถของสหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดจะบอกว่าสหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอผักไห่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยไปไหมคะไม่เคยนะคะแล้วเคยได้ยินสาวผักไห่ไหมคะเคยได้ยินนะคะแสดงว่ายังทันอยู่นะคะสาวผักไห่ชื่อวิไลนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นวิไลตัวจริงนะคะจากคนผักไห่ก็ขออนุญาตมานะคะพวกเราจะรู้จักอำเภอผักไห่จากเพลงใช่ไหมคะเพลงสาวผักไห่ซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยถ้าจะจำกันได้เนี่ยจะสื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวนาอำเภอผักไห่เนี่ยมีข้าวมีนาก็มีข้าวและก็มีน้ำนะคะถ้าไม่มีข้าวก็จะมีน้ำเพราะน้ำจะท่วมเป็นพื้นที่แก้มลิงนะคะวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนะคะคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์นะคะตามภาพนี้เลยนะคะก็ในส่วนของสหกรณ์ผักไห่เนี่ยตั้งมาตั้งแต่1ตุลาคม2513นะคะธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยส่วนมากที่เรารู้จักก็จะเป็นรับฝากเงินสินเชื่อนะคะแต่มาในยุคนี้นะคะยุคที่การเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงชาวนาก็เหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วทำไมจึงมีเครื่องสีข้าวระดับชุมชนไปนะคะชื่องานวันนี้ว่าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนกับคำตอบที่ไม่เล็กของเกษตรกรวันนี้เราจะมาไขคำตอบกันว่าทำไมจึงเป็นคำตอบที่ไม่เล็กของเกษตรกรนะคะก็ขออนุญาตเลื่อนสไลด์นะคะภาพนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะคะที่ให้เห็นสภาพชุมชนเมืองของอำเภอผักไห่นะคะถ้าเราปลูกข้าวและเรานำข้าวขึ้นมาทานเองใช่ไหมคะก็เลยจะต้องสื่อสะท้อนจากชุมชนตรงนี้นะคะมี16ตำบล128หมู่บ้านมีครัวเรือนอยู่ทั้งหมด 44,264 คนมีพื้นที่นาทั้งสิ้น 70,000 ไร่เป็นพื้นที่รับแก้มลิงในช่วงปลายปีไม่ให้น้ำเหนือไหลท่วมกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่ผักไห่นะคะขออนุญาตสาวผักไห่ตัวจริงค่ะนะคะมีประกวดทุกปีนะคะสาวผักไห่สองท่านนี้สังเกตสายสะพายที่คาดสีม่วงเขาเขียนว่าธิดาข้าวอ่อนหวานรู้จักข้าวอ่อนหวานไหมคะเป็นข้าวของสหกรณ์นะคะใช้แบรนด์ว่าอ่อนหวานซึ่งเป็นข้าวหอมชลสิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีการจัดประกวดธิดาข้าวอ่อนหวานพร้อมกับสาวงามผักไห่ทุกปีซึ่งในปีนี้จะจัดประกวดวันที่29 30และ31พฤษภาคมเป็นงานของดีอำเภอผักไห่และก็ประกวดหญิงงามวิไลพร้อมกับประกวดสุดยอดแม่ครัวเรียนเชิญทุกท่านนะคะหากมีโอกาสไปที่ถนนที่ว่าการอำเภอผักไห่เราปิดถนนทั้งเส้นจัดงานกันเลยนะคะมหกรรมสินค้าของดีของอำเภอผักไห่และมหกรรมสินค้าของสหกรณ์นะคะ
ในส่วนของการบริหารงานของสหกรณ์นะคะก็จะมีสมาชิกอยู่จำนวน 2,900 ครัวเรือน1คน1ครัวเรือนครัวเรือนภาคการเกษตรเนี่ยมีทั้งสิ้น 4,000 ครัวเรือนเป็นสมาชิกของเรา 2,900 ครัวเรือนสมาชิกของสหกรณ์คือผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการแต่ 2,900 ครัวเรือนมาบริหารจัดการทั้งหมดไม่ไหวแล้วค่ะเครื่องสีข้าวเราคงเละแน่เลยถ้า 2,900 มาคอนโทรลนะคะก็แต่งตั้งที่ประชุมใหญ่มีคณะกรรมการดำเนินการเป็นฝ่ายนโยบายและก็ผู้จัดการนะคะในนามของลูกจ้างพนักงานก็จะรับนโยบายมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นในการกำหนดวิสัยทัศน์ว่าอยากเห็นที่อำเภอผักไห่สหกรณ์การเกษตรผักไห่ของเราช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรก็จะเป็นทีมนโยบายนะคะทีมชุดนี้เลยนะคะทีมคณะกรรมการนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะคะที่จะต้องสร้างสหกรณ์ให้มั่นคงสมาชิกมั่งคั่งบริหารโปร่งใสให้บริการเป็นเลิศและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้ได้นะคะในส่วนของภาพนี้นะคะจะสะท้อนว่าในการที่ฝ่ายนโยบายจะกำหนดเนี่ยฝ่ายจัดการต้องลงไปพื้นที่ไปสำรวจความต้องการของสมาชิกซึ่งสมาชิกที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสมาชิกชาวนาทั้งนั้นนะคะเวลาเราลงไปเราไม่ได้จัดโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งแต่เราล้อมวงกันนะคะระดมความคิดเห็นซึ่งกันและกันว่าเราจะทำอะไรนะคะวันนี้บอกว่าสภาพพื้นที่อำเภอผักไห่เป็นพื้นที่นาและมีน้ำและมีข้าวใช่ไหมคะแน่นอนหนีไม่พ้นข้าวปลาอาหารนะคะในส่วนนี้การดำรงชีวิตของสมาชิกนะคะก็จะสะท้อนว่าตอนนี้ต้องการให้สหกรณ์ช่วยในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพทำนาต้องการเงินทุนจากสหกรณ์แล้วก็ต้องการตลาดสินค้าที่จะทำให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือตลาดกลางข้าวเปลือกของสหกรณ์นะคะถ้าวันนี้ผักไห่ไม่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวก็ไม่รู้จะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าวิถีชีวิตของสมาชิกเกษตรกรเป็นอย่างนั้นนะคะภาพที่เห็นเป็นช่วงในยุคที่โรงสียังมีของที่สหกรณ์ผักไห่ที่เดียวแล้วก็น่าทึ่งมากเลยนะคะสภาพรถติดอย่างเงี้ยแต่สมาชิกเต็มใจรอเพราะปกติถ้าเราสังเกตเราไปเติมน้ำมันติดนิดนึงเรายังไม่อยากเติมใช่ไหมเพราะเราเงินไปให้อันนี้ก็เอาข้าวมาให้เหมือนกันติดเป็นชั่วโมงแต่สมาชิกรอเพราะอะไรคะเพราะเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์เชื่อมั่นในกิโลเชื่อมั่นในความยุติธรรมเราคุยกับสมาชิกตลอดว่าอย่าไปหวังราคาสูงๆเพราะท่านเจอเทคนิคอะไรเราไม่รู้แต่ที่สหกรณ์เท่าไหร่ก็เท่านั้นราคาตามสภาพนะคะตามราคาตลาดนะคะอันนี้สำหรับข้าวปกติทั่วไปปริมาณ 80,000 ไร่นะคะเราแบ่งออกมาเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะคะเป็นตลาดที่สหกรณ์เริ่มทำแบรนด์เองเริ่มจากข้าวหอมชลสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เราก็ต้องมีการตรวจแปลงนาแล้วก็ตรวจสอบนะคะเราให้ตั้งแต่เงินทุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย4เดือนนะคะแล้วเราก็ลงไปดูในเรื่องของโรคแมลงการใช้ปุ๋ยยาเพื่อให้เป็นข้าวปลอดภัยนะคะเราแบ่งตลาดเริ่มจากปี53เนี่ยโดยใช้ระบบ GAP เข้ามาเราเริ่มจากแปลงนาประมาณ 1,000 ไร่นะคะในพื้นที่อำเภอผักไห่เริ่มต้นจากข้าวหอมชลสิทธิ์แล้วเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนนะคะเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่พอทำตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วส่วนที่เขาไม่ผ่านคุณภาพเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเราก็เลยต้องเข้าไปบริหารจัดการว่าถ้างั้นต้องเป็นข้าวเพื่อการบริโภคส่วนหนึ่งเพื่อรองรับให้ปลูกได้ทั้งซีดและเกณฑ์นะคะและเราจะบอกว่าสหกรณ์ผักไห่ทำงานด้วยมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรในมือเลยนะคะพอบอกว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์เราทำแล้วเราส่งไปคัดคุณภาพโดยวิธีการเอาซอสก็คือไปจ้างเขาแล้วถ้าเป็นโรงสีนะคะเราทำยังไงคะเคยเห็นเครื่องจักรชุดนี้ไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะก็คาดว่าน่าจะใกล้หาไม่เจอแล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นรถสีข้าวนะคะรถสีข้าวเคลื่อนที่ที่เราไปจ้างเขามาแล้วเราก็จะเริ่มลองจำหน่ายข้าวในชุมชนนะคะปรากฏว่าถ้าสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นไงคะเราก็ไม่อยากกินเนาะใช่ไหมคะโอ้ไม่อยากกินเลยข้าวซาวแล้วซาวอีกนะคะก็อันนี้เป็นครั้งแรกของสหกรณ์นะคะพอบอกในชุมชนไม่อยากได้รถสีข้าวและเพื่อการขายข้าวในชุมชนเอาข้าวสะอาดสะอาดมาหน่อยสิอ่ะถ้างั้นปรับเปลี่ยนก็ได้โรงสีก็ยังไม่มีตังค์จะสร้างนะคะช่วงนั้นก็ไปจ้างที่โรงสีสหกรณ์เครือข่ายด้วยกันจ้างสีข้าวนะคะพอสีไปสีมาตลาดเริ่มดีเริ่มไปได้คนได้ปลูกเยอะขึ้นนะคะ
ก็เริ่มจะต้องมีโรงสีของตัวเองเพราะว่าไม่สามารถที่จะดิวกับโรงสีต่างๆนั้นได้เพราะเขาก็มีปริมาณการผลิตของเขาที่เขาจำกัดอยู่แล้วว่าเขารับเราได้ในช่วงนี้นะคะก็เลยมาปรึกษาทางอาจารย์สมศักดิ์ทางทีมหน่วยพัฒนาชนบทนะคะว่าอยากได้เครื่องสีข้าวเครื่องเล็กๆสักเครื่องหนึ่งนะคะจะทำยังไงนะคะและก็น่าอัศจรรย์มากเลยนะคะเพราะทางทีมของอาจารย์ดุสิตนะคะมีกำลังพัฒนาเครื่องต้นแบบในเรื่องของเครื่องสีข้าวชุมชนอยู่พอดีนะคะก็เลยได้เครื่องสีข้าวชุมชนขนาด2ตันต่อวันเนี่ยนะคะมีรูปร่างหน้าตาอย่างที่ท่านเห็นไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่เราใช้งานจริงขออนุญาตกลับไปภาพเมื่อสักครู่ค่ะเราจะบอกว่าทำไมเราไม่ปิดล้อมให้ได้มาตรฐาน GMP สงสัยไหมคะสงสัยกันไหมนิดนึงเนาะสงสัยคือชุมชนเนี่ยถ้าเห็นปิดนะคะปิดมิดชิดรอบครอบแล้วเกษตรกรจะไม่ค่อยกล้ามาใช้เปิดโชว์เลยค่ะเพราะว่าปัญหามลภาวะน้อยมากนะคะคนผลิตคิดได้เก่งมากนะคะในส่วนของขออนุญาตลืมพอยต์ในส่วนของตรงนี้นะคะตรงกระสอบที่เห็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของอ๋อให้ยืนฝั่งนู้นค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของแกรบนะคะที่ออกมานะคะแล้วก็เวลาเราเกษตรกรมานะคะเกษตรกรก็จะเอาข้าวเปลือกเนี่ยใส่กระสอบอย่างเงี้ยนะคะออกมาจากบ้านนะคะอันนี้คือเจ้าของข้าวนะคะแล้วก็มายืนดูการสีข้าวโดยที่คนสีข้าวเนี่ยก็เทข้าวใส่เข้าไปในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะกระเทาะเข้ากล้องและแกบก็จะออกมาอยู่ตรงนี้นะคะปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองนี่น้อยมากแทบจะไม่มีนะคะและยิ่งเราอยู่ในชุมชนที่เราไม่ใช่ชุมชนเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นในสวนในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยิ่งจัดการได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นต้นแบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาสีเป็นเครื่องขัดขาวได้ด้วยเพราะปกติลงสีชุมชนขนาดเล็กเนี่ยนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยจะได้แค่ข้าวกล้องนะคะเพราะว่าทางอยุธยาเนี่ยตอนนั้นท่านผู้ว่าวิทยาผิวผ่องนะคะถ้าจำกันได้สมัยเรือน้ำตาลล่มนะคะถ้าจำชื่อได้นะคะก็ท่านก็จะมีโครงการว่าปลูกข้าวไว้กินเองส่งเสริมให้ปลูกและให้เก็บไว้กินเองแต่ปรากฏว่ามีแต่เครื่องสีข้าวกล้องแล้วคนบอกว่ากระแสความนิยมตอนนั้นยังไม่ค่อยชอบในเรื่องของข้าวกล้องก็หันมาที่สหกรณ์ผักไห่เพราะมีทั้งข้าวกล้องและข้าวสารขัดขาวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอานำโครงการนี้มาขยายผลเริ่มจากปลูกข้าวไว้กินเองในพื้นที่กับสมาชิกแล้วก็บอกว่าพื้นที่นาภาคกลางนะคะไม่มียุ้งข้าวเก็บข้าวไม่มีลานตากข้าวไม่มีแม้กระทั่งแรงงานเพราะลูกหลานเข้าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะแล้วทำยังไงอะคะสหกรณ์ก็เลยต้องคิดแทนให้ถ้าปลูกข้าวไว้กินเองถ้าสหกรณ์ทำแบรนด์ข้าวบอกว่าเป็นข้าวปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าข้าวคุณปลอดภัยจริงคุณก็ต้องกินข้าวคุณจริงไหมคะจะไปซื้อข้าวที่อื่นกินได้ยังไงนะคะเพราะว่าหนึ่งท่านก็ได้ลดต้นทุนด้วยแทนที่จะไปซื้อข้าวสารมีข้าวเปลือกแล้วมาสีเป็นข้าวสารกินเองนะคะนี่คือแนวคิดที่สหกรณ์ดำเนินการนะคะก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอถ้าท่านปลูก10ไร่แบ่งไว้1ไร่ได้ไหมโอ้ปัญหาเยอะแยะมากอันนั้นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้ตาใครจะมาตาใครจะมาเก็บใครจะใส่กระสอบใครจะรอ1เดือนฝักข้าวจะกินได้สหกรณ์ผักไห่รับดำเนินการให้ทั้งหมดในฐานะที่เป็นหน่วยงานของเกษตรกรนะคะเราทำให้คือเราตากให้นะคะเราเก็บให้นะคะแล้วเราติดชื่อให้ว่าเป็นข้าวของใครนะคะเสร็จแล้วคุณก็มารับกลับบ้านคุณไป1เดือนคุณอยากจะมาสีเท่าไหร่คุณก็มากระสอบเดียวก็สีให้แต่ขออนุญาตไม่ล้างเครื่องนะคะบอกว่าสีแบบว่าท่านเอาไปทานที่บ้านถ้ากระสอบเดียวนี้เราไม่ล้างเครื่องให้นะเราทำความสะอาดไม่ไหวแต่ว่าข้อดีก็คือปกติเนี่ยเขาไปสีโรงสีอื่นที่เป็นขนาดชุมชนนะคะเขาบอกว่าเขาจะได้เฉพาะต้นข้าวสารไปส่วนปลายลำและแกบเขาจะให้กับโรงสีที่เขาไปจ้างแทนค่าจ้างสีข้าวก็ลองมานั่งดีดดูนะคะบอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนใหม่สหกรณ์ผักไห่ให้บริการสีข้าวอัตราข้าวกล้องนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราสีอยู่ที่ตันละ800แล้วข้าวสารขาวสีอยู่ที่ตันละ 1,000 บาทแล้วบอกว่าเอาไปทุกส่วนเลยนะคะอยากเอาแกบไปทำปุ๋ยก็เอาไปนะคะอยากเอาแกบไปปลูกต้นไม้หรือไปผสมต้นไม้อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป
เป็นแนวคิดที่เริ่มจาก1ลาย2ลายแล้วต่อมาก็มีคนใช้บริการเยอะทุกวันแบบต่อเนื่องนะคะจนสามารถขยายตลาดและมีโรงสีขนาด200ตันต่อวันได้นี่คือการพัฒนาของสากลคือการสร้างความสามารถของศูนย์ M-Tech ของสวทช.ของไบโอเทคที่ทำให้กิจการขององค์กรของชุมชนเศรษฐกิจระดับประเทศเนี่ยดีขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเรามี2เครื่องและแบรนด์สินค้าเราก็เข้าโรงสีนี้เลยนะคะโรงสีเนี้ยนะคะจะบอกว่าก็มีการต่อยอดขึ้นมาอีกอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าจะมีโรงสีตอนแรกที่เรียนให้ทุกท่านทราบว่าเอาข้าวเนี่ยไปจ้างสีที่สากลต่างพื้นที่กันเราได้มาแค่ข้าวได้มาแค่ปลายได้มาแค่ลำเราไม่ได้แกะนะคะแต่เนื่องจากว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยลงไปตรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยแล้วก็มีงบเยียวยาช่วยเหลือนะคะก็ได้สอบถามกับชาวนาในพื้นที่ว่าถ้าเกิดกระทรวงวิทย์จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเนี่ยในพื้นที่ต้องการอะไรในพื้นที่ก็บอกเลยค่ะต้องการตู้อบข้าวขอภาพสไลด์เมื่อกี้นี้นะคะในส่วนของ2แท่งเนี่ยค่ะ2แท่งนี้นะคะคือตู้อบข้าวเปลือกที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์จำนวน10ล้านผ่านสวทช.นะคะก็พอเป็นตู้อบอันนี้นะคะพลังงานที่ใช้คือแกบเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไปสีข้าวแล้วแกบเราไม่ได้มาก็เท่ากับว่าสกรผักไห่ต้องไปซื้อแกบเขามาซึ่งราคาแพงกว่าแล้วเราไม่มีรถขนส่งใช่ไหมคะเรายังเจอค่าขนส่งอีกเราเจอการจัดการที่เราจัดการไม่ได้อีกถ้าเกิดเราไม่สต็อกแกบไว้หรือข้าวเข้าไม่มากพอนะคะในส่วนนี้ทางสกรผักไห่ก็เลยใช้วิธีการจะลงเงินงบประมาณทั้งก้อนในส่วนของการใส่เครื่องจักรสีข้าวเข้าไปศักยภาพสกรมีที่จะลงแต่ความสามารถในการบริหารจัดการโรงสีไม่มีเพราะขาดประสบการณ์ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องสีข้าวเล็กหรือเครื่องสีข้าวใหญ่นะคะสิ่งที่จะดำเนินงานและประสบความสำเร็จได้จากประสบการณ์ที่ดิฉันทำมาก็คือ 1. เครื่องจักรดีใช่ไหมคะคนใช้ก็ต้องดีมีเครื่องจักรดีแล้วใช้ไม่เป็นได้เรื่องไหมคะเพราะใช้ไปมันต้องมีการซ่อมมีการดูแลมีการบำรุงรักษาใช่ไหมคะเครื่องจักรดีก็ไม่ใช่ว่าทำไว้ดีแล้วจะดีตลอดไปไม่ใช่มันอยู่ที่การอายุการใช้งานแล้วก็การบำรุงรักษานะคะอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่สภาพวัตถุดิบแล้วเป็นไงคะผลผลิตข้าวชาวนาออกมาแบบออกมาล็อตพอเท่ากันเม็ดเรียวยาวขาวใสคุณภาพแป้งเท่ากันหมดไหมคะมันไม่ได้ออกจากโรงงานนะคะมันมาจากดินน้ำอากาศเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการ3ส่วนนี้ต้องใช้แบบมืออาชีพสกรผักไห่มีตังค์ลงทุนลงไปสิคะจัดการไม่เป็นก็เจ๊งแหละค่ะนะคะดำเนินงานไม่ได้เจอ 2,900 ครัวเรือนลุมประชาทันแน่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีการร่วมทุนนะคะร่วมทุนโดยดึงความร่วมมือกับเอกชนเข้ามานะคะพอเขาบอกว่าสกรมีตู้อบแล้วมีอาคารโครงสร้างมีที่ดินมีลานตากมีพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะขอเขาในเรื่องของเครื่องจักรให้เขามาลงหุ้นในเรื่องของเครื่องจักรแล้วขอการถ่ายทอดประสบการณ์จากเอกชนนะคะเข้ามาสอนสร้างความสามารถเรางบประมาณเนี่ยเราได้ปี54นะคะเราต่อยอดขออนุมัติที่ประชุมใหญ่โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้านนะคะในปี55แล้วลงสีเสร็จมีนาคมปี56ปัจจุบันดำเนินงานมาร่วม2ปีนะคะได้ครบ2ปีเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการสีข้าวผ่านโรงสีเนี้ยนะคะได้ถึงประมาณ 60,000 ตันทั้งในส่วนของการรับจ้างสีในส่วนของการที่สีแล้วขายส่งและก็ขายในแบรนด์สินค้าของเราเองนะคะอันนี้ต้องขอบคุณทางสวทช.เลยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตให้ชมภาพนะคะค่ะซึ่งถ้าสังเกตดีๆโรงสีเราอยู่กลางทุ่งนะคะสกรการเกษตรผักไห่เนี่ยทำเลดีมากเลยอยู่ที่ว่าการอำเภอผักไห่ใครจะเข้าอำเภอต้องผ่านสกรทั้งหมดนะคะอยู่ในตลาดแต่ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ก็ไม่ได้เหมาะกับการทำโรงสีเพราะฉะนั้นก็คือต้องลงทุนในเรื่องของตรงนี้ใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ไม่มีมลภาวะนะคะอันนี้คือสภาพ
ครื่องจักรแล้วก็การบริหารจัดการภายในนะคะครั้งแรกเนี่ยถ้ามองนะคะธุรกิจสากลเนี่ยเป็นอะไรที่มันเหมือนมันจับฉ่ายอ่ะมันต้องทำทุกอย่างกับสิ่งที่เกษตรกรต้องทำไม่มีเงินทุนก็ต้องปล่อยกู้นะคะแล้วก็หาปุ๋ยหายาให้ขายน้ำมันให้รวมถึงพอภาพนี้เกิดขึ้นมองถึงอะไรคะมองถึงความสามารถในการจัดการของทีมฝ่ายเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะจบบริหารธุรกิจแต่ไปดูแลเครื่องจักรทำยังไงคะถ้าไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มจากโรงสีใหญ่ก็ต้องกลับมาดูที่โรงสีเล็กนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่แพ็คข้าวนะคะกลับมาดูที่โรงสีเล็กทำไมจึงต้องกลับมาดูโรงสีเล็กเพราะการทำงานของเครื่องจักรสีใหญ่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเครื่องสีเล็กมากนักเท่ามากสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเรามาดูในส่วนของตะแกรงร่อนตะแกรงโยกนะคะแล้วก็ในส่วนของกระเพาะรับข้าวนะคะในส่วนของการกระเทาะเข้ากล้องนะคะอันนี้จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะในส่วนที่เห็นนะคะในเรื่องของอันนี้ก็ยังเป็นในระดับชุมชนนะคะไลเบอร์รี่ก็ยังมีการปนแต่เขาปลูกไว้เพื่อบริโภคเองแล้วก็รวมถึงที่ท่านอาจารย์ดุสิตบอกว่าคุณจะต้องมีสต็อกอะไหล่ไว้เพื่อที่จะว่าเวลาเกิดเหตุขัดข้องจะได้แก้ไขเบื้องต้นได้นะคะก็จะเป็นภาพที่พรีเซนต์ให้ดูนะคะนี่ก็เราก็มาดูนะคะถ้าทำมาจากนานะคะดูแลแปลงปลอดภัยการตากการอบการตรวจวัดความชื้นต่างๆนานานะคะรวมจนถึงขั้นตอนการสีข้าวสารเนี่ยเราได้รับประสบการณ์ตรงจากเครื่องสีเล็กจนต่อยอดไปเครื่องสีใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบการผลิตข้าวนะคะก็มีข้าวเปลือกใช่ไหมคะหน่วยงานที่รวบรวมคือสากลถ้าเป็นข้าวเปลือกมีสากลรวบรวมมีสมาคมชาวนามีกระทรวงเกษตรและสากลในเรื่องของการดูแลถ้าเป็นโรงสีข้าวสากลก็มีโรงสีข้าวมีสมาคมโรงสีข้าวและมีกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะถ้ามองเราเริ่มจากกระทรวงเกษตรก่อนพอเรามาอยู่โรงสีข้าวเราเริ่มจากกระทรวงอุตสาหกรรมและนะคะสิ่งที่เราต้องสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของข้าวสารสากลจำหน่ายในแบรนด์ของสากลเองแล้วยังมีสมาคมผู้ส่งออกซึ่งในระดับเนี้ยสากลการเกษตรในประเทศไทยมีจำนวน 3,000 กว่าแห่งนะคะมีโรงสีอยู่ไม่กี่ร้อยแห่งแต่สามารถส่งออกได้แค่แห่งเดียวคือสากลการเกษตรวิสัยซึ่งทำข้าวมา18ปีนะคะแต่สากลพักไห่เนี่ยยังไม่มีความสามารถในตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์ช่วยดูแลในเรื่องของการค้าการขายกลับมาที่ส่วนประกอบของเมล็ดข้าวเมื่อกี้นี้เครื่องจักรดีแล้วใช่ไหมคะเรียนรู้จากเครื่องเล็กไปดูแลเครื่องใหญ่ได้แล้วรู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรสต็อกรู้แล้วจะต้องมีตัวตัดไฟนะคะในส่วนเนี้ยเราก็ต้องมาเรียนรู้กับเครื่องส่วนประกอบของเมล็ดข้าวด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ทางท่านอาจารย์ดุสิตได้ชี้แจงไปเยอะแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราต้องจะให้ข้าวได้คุณภาพดีนะคะเราก็ต้องมาวัดมาดูเมล็ดความยาวของเมล็ดด้วยนะคะเพราะว่าในการที่จะได้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเท่ากันเสมอไปมันต้องดูมาตั้งแต่ว่าข้าวที่เข้าไปเนี่ยเมล็ดยาวแค่ไหนมันก็ควรที่จะได้ยิวมากกว่านั้นนะคะดูในเรื่องของท้องไข่ถ้าจะเพิ่มราคานะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการตากด้วยเพราะว่าความชื้นก็มีผลมากเลยกับการที่จะเป็นข้าวหักถ้าบอกว่าเกรดระดับชุมชนเกษตรกรบอกว่าเอาไปทานที่บ้านเขาจะไม่มีปัญหากับข้าวหักแต่เมื่อใดที่สกรต่อยอดเป็นธุรกิจแล้วต้องการผลกำไรผลประกอบการที่ดีก็ต้องเริ่มที่จะมาควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อกี้โรงสีเล็กสอนให้ดูแลเครื่องจักรใหญ่และตอนนี้โรงสีใหญ่ก็ต้องกลับไปสอนเกษตรกรและว่าคุณจะทำยังไงให้ได้รับให้ได้ทานข้าวสวยๆนะคะให้ได้รับผลผลิตดีๆนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการเก็บรักษาด้วยนะคะมันจะเอื้อกันตลอดนะคะเครื่องสีเล็กสอนเครื่องสีใหญ่โรงสีใหญ่กลับมาสอนโรงสีเล็กนะคะเพราะฉะนั้นในการที่ทุกท่านเนี่ยหากว่าจะนำเครื่องสีข้าวระดับชุมชนเนี่ยไปใช้ในหมู่บ้านของท่านหรือว่าไปประกอบธุรกิจย่อยๆอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือในเรื่องของ
สิ่งต่างๆเหล่านี้คือการเก็บรักษานะคะ3ส่วนทั้งตัวเครื่องจักรตัวคนบริหารจัดการแล้วก็ตัวของวัตถุดิบนะคะต้องเรียนรู้ทั้งสิ้นเลยนะคะในส่วนของอไมโลสก็เช่นกันนะคะเพราะว่าในแต่ละส่วนของไม่ว่าจะเป็นหินขัดนะคะมันก็มีผลแรงกระชากทำให้ข้าวหักหรือว่าการที่จะต้องไหลย้อนกลับไปและไปกระเทาะใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมนะคะจากประสบการณ์ที่ทำโรงสีข้าวมาประมาณ3ปีได้รวมทั้งคือเราต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ช่วยในการที่เครื่องจักรดีแล้วเราต้องดูด้วยว่าวัดอุณหภูมิได้ไหมถ้าเป็นข้าวสารขาวคูณอุณหภูมิ40นะคะมันก็เต็มที่แล้วอย่าให้เกินกว่านั้นนะคะมันจะแตกหมดนะคะในส่วนของเครื่องวัดความเร็วลมเครื่องวัดรูตะแกรงนะคะแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักที่ต้องใช้เทสตัวอย่างกับตัวอย่างข้าวที่ทำกำข้าวนะคะรวมถึงวัดมุมลาดเอียงนะคะเราเรียนรู้เครื่องอุปกรณ์พวกนี้เพื่อใช้โรงสีใหญ่เพื่อลดต้นทุนและเพื่อให้เหลือกำไรแต่เราหันกลับไปมองทำยังไงให้เกษตรกรเหลือเราก็ต้องใช้เครื่องมือเนี้ยไปช่วยเขาเหมือนกันนะคะกระเทาะข้าวเปลือกมาเป็นข้าวกล้องกระเทาะหมดไหมถ้าไม่หมดเนี่ยแล้วต้องไหลย้อนกลับเข้ากล้องที่กระเทาะแล้วก็หักแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็รวมถึงยากมากเลยเอาข้าว1เมล็ดมาวัดความกว้างแล้วก็วัดความยาวก็ต้องทำนะคะเล็กๆน้อยๆนิดเดียวก็ต้องใส่ใจมันขึ้นอยู่กับความใส่ใจความสำเร็จนะคะความมุ่งมั่นความใส่ใจนะคะอันนี้คือการเทสตัวอย่างก่อนที่เกษตรกรจะสีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าให้ยืนเฝ้าท่านรอข้าวของท่านเข้าไปแล้วท่านเอากลับเพื่อที่จะได้รู้ว่าสกรไม่ได้โกงท่านแต่มาตอนนี้สกรใช้วิธีการเทสตัวอย่างข้าวทดสอบทำกรรมข้าวให้ก่อนเลยกับข้าวที่มาไว้แล้วก็เกษตรกรรอรับรายงานผลข้าวเปลือกเข้าไปเท่านี้นะคะตัวอย่างได้ออกมาเท่านี้แล้วก็มาได้เป็นข้าวกล้องข้าวสารเท่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่เราทำกันในโรงงานรวมถึงเราก็ทำสรุปแล้วก็ทำเปรียบเทียบออกมาให้นะคะอันนี้ขออนุญาตพรีเซนต์นิดนึงนะคะกลับมาที่แบรนด์สินค้าของสากลและรู้ขั้นตอนการผลิตแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่จะทำให้การผลิตยั่งยืนคือการตลาดใช่ไหมคะเราตอนทุกวันนี้เราหนีไม่พ้นสากลผักไห่เนี่ยทำโหแพ็กเกจจิ้งทำแบรนด์สวยเลยเป็นอินโนเวชั่นเลยนะคะคิดว่าขายได้ไหมคะได้สิคะแต่ทำยังไงจะขายได้มากใช่ไหมคะโหทำแบรนด์สวยเลยอยากขึ้นบิ๊กซีอยากไปขึ้นห้างค้าส่งค้าปลีกคนไทยแล้วก็ไปนะคะไปเรียนรู้ระบบการตลาดขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ขอแถมให้นิดนึงนะคะไปเรียนรู้ระบบการตลาดจะบอกว่าคนไทยยังติดโฆษณาสวยเท่าไหร่นะคะถ้าขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าก็ไม่วิ่งนะคะทั้งที่ข้าวมีคุณภาพดีในข้าวหอมชลสิทธิ์เนี่ยมี2มุมมุมหนึ่งช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับผู้ที่เสี่ยงภัยเนื่องจากอำเภอผักไห่เนี่ยน้ำท่วมทุกปีและท่วมไม่พร้อมกันนะคะแล้วพอท่วมเสร็จก็น้ำแล้งนะคะข้าวหอมชลสิทธิ์ในมุมของผู้ปลูกเนี่ยตอบโจทย์ในพื้นที่ได้แต่ทำยังไงล่ะจะให้พื้นที่ได้ปลูกมันก็ต้องไปตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการบริโภคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของการตลาดนะคะเสร็จแล้วข้าวสารขาวจะไปแข่งคนก็ไม่รู้จักข้าวหอมชลสิทธิ์รู้จักแต่หอมมะลิหอมปทุมนะคะเราก็ค่อยๆใช้สื่อของไบโอเทคของสวทช.รายการโทรทัศน์เพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยซึมซับแล้วก็ในเรื่องของหนังสือพิมพ์ต่างๆที่เราถูกน้ำท่วมและข้าวทนอยู่ใต้น้ำได้ก็ทำให้คนรู้จักข้าวหอมชลสิทธิ์ขึ้นมาเยอะขึ้นก็ทำให้ตลาดขายได้นะคะก็ตอนนี้นะคะข้าวสารขาวเราก็จำหน่ายอยู่ในพื้นที่ส่วนแบรนด์เนี้ยตอนนี้เหลือเป็นแพ็กเกจของฝันเราถอยออกจากบิ๊กซีนะคะเพราะระดับชุมชนดีลกับบิ๊กซีนะคะถ้าเราไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็จะสู้เขาไม่ไหวแต่ในชุมชนเราสามารถทำกำไรได้มากกว่าแต่ชุมชนจะไม่ซื้อแพ็กเกจสวยเพราะชุมชนจะซื้อเป็นกระสอบค่ะซื้อเป็นกระสอบแล้วก็ในส่วนของการที่ซื้อเป็นกระสอบเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเขาจะซื้อแพ็กเกจสวยต่อเมื่อไปเป็นของฝันของฝากนะคะภาพนี้นะคะนโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะทำภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพการ์ตูนที่ดูง่ายๆนะคะจะไม่เอาวิชาการลงมานะคะก็อยากให้มองตรงนี้
ผู้จัดการพื้นที่ตามที่นโยบายของกระทรวงจะลงมาเขาจึงลงที่สหกรณ์แล้วก็ตัวผู้จัดการสหกรณ์ตัวคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์เนี่ยต้องไปคิดแล้วก็ไปทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวสารขัดขาวไปไม่ได้ต้องไปเข้ากล้องเพิ่มมูลค่าได้แต่เป็นนิชมาร์เก็ตนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องมาคิดว่าทำยังไงให้มีสินค้าพี่สินค้าน้องเพื่อให้ลงสีอยู่ได้นะคะแล้วก็มาในเรื่องของการโซนนิ่งพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรพื้นที่คุณเสี่ยงน้ำท่วมคุณปลูกหอมเชอร์รี่พื้นที่คุณน้ำแล้งขาดน้ำคุณต้องไปปลูกข้าวแข็งเพื่อที่จะเป็นแป้งเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าแบ่งพื้นที่มาเป็นพื้นที่สวนผักซึ่งใช้น้ำน้อยเพราะว่านาผักไห่เนี่ยร่วมๆ 80,000 ไร่ที่ผ่านมาหลังน้ำท่วมนะคะมาจนถึงต้นปีปัจจุบันเนี้ยทำนาได้ไม่ถึง 10,000 ไร่แล้วอีก 60,000 ไร่ทำยังไงคะต้องปล่อยค่ะสหกรณ์ก็เลยไปคิดว่านะคะถ้าฉันช่วยเกษตรกรแล้วสหกรณ์ต้องช่วยให้ได้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็ตามจึงไปแบ่งพื้นที่นามาเป็นพื้นที่ผักนะคะเป็นพื้นที่ผักอย่างน้อยปลูกสวนครัวปลูกเพื่อลดรายจ่ายเพราะรายได้ไม่มีได้ทานนะคะได้ไม่เครียดได้ทำงานนี่คือสิ่งที่เกษตรกรเจอนะคะแล้วก็มาจัดการคัดแยกผักเป็นผักปลอดภัยนี่คือเป้าหมายที่สหกรณ์จะทำแล้วกำลังจะทำตลาดสินค้าเกษตรกรนะคะก็จะมีแบรนด์สินค้าของสหกรณ์ขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนะคะนำภาพนี้ขึ้นมานะคะภาพนี้คือเป็นงานของที่บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรนี้นะคะก็ท่านนายกก็มาดูผลงานของกระทรวงวิทย์นะคะซึ่งข้าวหอมชลสิทธิ์ก็ติดไปด้วยแล้วก็ท่านก็ให้ความกรุณานะคะถือแบรนด์สินค้าของสหกรณ์แล้วก็ยิ้มด้วยปกติจะเจอแต่หน้าดุเนาะชี้นิ้วมีเหมือนกันค่ะพอยิ้มเสร็จอธิบายเสร็จมาจากที่ไหนแบรนด์สินค้าเพิ่มมูลค่าได้ยังไงโดนค่ะโดนเนี้ยภาพประจำคือท่านบอกว่าไปทำยังไงก็ได้ไม่ให้ชาวนามาปิดถนนประท้วงนะคะที่ท่านฝากไว้เพราะคนอยุธยาชอบปิดถนนประท้วงชอบประท้วงนะคะแต่ตอนนี้คนอยุธยานะคะเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจะไม่ค่อยประท้วงแล้วนะคะเพราะว่ามีระบบของสหกรณ์เข้าไปแล้วก็การพัฒนานะคะบางครั้งนะคะเป็นการพัฒนาที่มองไม่เห็นอย่างเช่นทางอาจารย์ดุสิตนะคะทางทีมไบโอเทคสวทช M-Tech นะคะพัฒนามาเนี่ยท่านไม่ได้ถ่ายทอดโดยตรงกับสหกรณ์แต่ท่านผ่านสหกรณ์แต่จะบอกว่าเกิดผลอย่างสูงเลยกับเศรษฐกิจสังคมและการช่วยเหลือชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเครื่องสีข้าวชุมชนของอาจารย์ดุสิตนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้นักวิจัยนะคะขอบคุณค่ะอีกเฟรมหนึ่งนะคะงานแน็กเหมือนกันปี2011เมื่อ10ปีที่แล้วสหกรณ์ได้มาสังเกตดีๆยังไม่มีแบรนด์เห็นไหมคะมีแต่ข้าวเปลือกนะคะแล้วก็เป็นหาที่สุดไม่ได้ของสหกรณ์ผักไห่ซึ่งเราภาคภูมิใจกับงานที่เราเหนื่อยยากทำมาแล้วพระองค์ท่านทรงเห็นนะคะก็โดยท่านผู้อำนวยการสวทชนะคะท่านอาจารย์ทวีศักดิ์แล้วก็ท่านอาจารย์ธีรยุทธท่านอาจารย์สมศักดิ์นะคะก็พาคุณเอศิริพรแล้วก็พาท่านนี้เป็นประธานกรรมการสหกรณ์แล้วนี้เป็นคุณลุงสมจิตที่ปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์น้ำท่วมเสียหายหมดเลย20ไร่เพราะว่าเกี่ยวไม่ทันน้ำมาคืนเดียวในปี54 3เมตรลุงเสียพื้นที่นาลุงเสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่ลุงบอกวันนี้ลุงภูมิใจมากถึงแม้ผลผลิตลุงจะเสียหายแต่ลุงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดในชีวิตหนึ่งของลุงลุงบอกไม่เสียใจเลยที่ทำข้าวหอมชลสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานเกษตรกรนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแปลงของสหกรณ์ก็จะขอฝากไว้แค่ภาพนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าที่สุดของความภาคภูมิใจของเราเพราะเราคือสหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดสวัสดีค่ะ Yeah.